พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบนะครับเรื่องของภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบกับวัวควายสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรชาวอุทัยธานีที่มีอาชีพเลี้ยงวัวควายเนี่ยเป็นส่วนใหญ่อย่างพื้นที่ตำบลน้ำรอบอำเภอลานสักก็เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหารโดยเฉพาะหญ้าสดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีสภาพเหี่ยวแห้งตายส่วนแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็เหือดแห้งเหลือเพียงสภาพพื้นดินที่แตกระแหงส่วนบางรายที่เลี้ยงวัวควายปริมาณมากก็ต้องลงทุนแล้วครับควักเงินตัวเองในกระเป๋าไปซื้อฟางฟ่อนกักตุนไว้ให้วัวควายกินในช่วงหน้าแล้งนี้เพราะเกรงว่าเดือนหน้านี่นะฮะเดือนเมษายนนี้จะประสบปัญหาแล้งอย่างหนักเลยอย่างเช่นเกษตรกรรายนี้นะครับคุณสมนึกสอนทองอายุ55ปีเป็นชาวอำเภอลานสักนี่นะครับบอกว่าช่วงนี้ต้องประสบปัญหาความแห้งแล้งและต้องเดือดร้อนอย่างหนักวัวที่เลี้ยงไว้จำนวน30ตัวต้องขาดทุ่งหญ้าสดที่เคยต้อนฝูงวัวเป็นอาหารอย่างสมบูรณ์แต่ตอนนี้จากสภาพความแห้งแล้งอย่างหนักวัวที่เลี้ยงแต่ละตัวซูบและผอมอย่างเห็นได้ชัดครับตอนนี้ทำได้แค่เพียงซื้อฟางฟ่อนมากักตุนและราคาฟางฟ่อนก็ราคาสูงนะครับฟ่อนหนึ่งเนี่ยตก35บาทและในแต่ละวันต้องให้ฟางข้าวเนี่ยนะฮะ2ถึง3รอบต่อวันวันละหลาย10ฟ่อนซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนจากที่ไม่ต้องมีต้นทุนค่าฟางข้าวเป็นอาหารของวัวซึ่งขณะนี้คุณผู้ชมครับสภาพอากาศนั้นร้อนจัดส่งผลให้วัวและควายกินอาหารน้อยลงนะครับแล้วก็ส่งผลให้สุขภาพสู้ผอมอย่างที่เห็นนี่นะฮะและขายไม่ได้ราคาตามที่ต้องการด้วยพ่อค้าที่มาติดต่อรับซื้อก็ถูกกดราคาอีกทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยนี่นะฮะนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นจริงๆของเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงวัวและก็เลี้ยงควายในจังหวัดอุทัยธานีครับ